อ้าวเขาถือตะกร้าไปไหนเนาะเด็กคนนี้ค่ะพี่ๆไปเที่ยวทางไหนเนาะไปซื้ออะไรเนาะเอาตะกร้าจุ่มน้ำก่อนค่ะพ่อจ๋าเพื่อความสวยนะอุ้ยได้กระตังไปเต็มเลยไปเที่ยวไหนจ้าคนสวยจุ่มตังให้แม่ค้าก่อนตังมาเออเอาอะไรลูกค้าเอาอะไรก็ได้อะไรชี้เชี่ยวอะไรเอาอะไรตกแล้วอุ้ยตกด้วยอันนี้ข้าวปั้นเดี๋ยวพ่อให้มาอันนี้ข้าวปั้นเดี๋ยวพ่อจ๋าป้อนอ่ะโอ้ยตดยาวเลยทีนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้ามาตดหน้าร้านอย่างนี้ได้ยังไงคะโอ้โหสวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะพี่ๆค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะเช้านี้นะคะลูกนางอาบน้ำสวยสวยนะคะอาบให้สวยแบบว่าหมดจดเลยนะคะเศษเล็กเศษน้อยใบหญ้าอะไรต่างๆนะคะล้างให้ลูกอย่างสะอาดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกอาบน้ำก็อาบได้แบบน้องพี่ๆค่ะวันนี้แดดออกมาก็เลยจัดเต็มให้ลูกเลยค่ะวันนี้น้องนางเขาจะไปตลาดนะคะเขาจะไปตลาดค่ะขออนุญาตอาบน้ำให้ลูกก่อนแต่งเติมความสวยไปเนาะอยากดูหรอคะลูกนางแล้วดูพุงสิคะพี่ๆดูพุงตอนเช้านะคะกว่าจะอาบน้ำให้ลูกนางเสร็จก็10ถึง15นาทีนะคะเพราะว่าเราก็ต้องขัดต้องถูให้เขาด้วยค่ะกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะพี่ๆกว่าจะทั่วเนื้อทั่วตัวเขานะคะกว่าจะเดินวน180ตลบนะคะกว่าจะตีลังกาเสร็จค่ะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะพี่น้องนี่อาจจะถ่ายย้อนแสงหน่อยนึงแต่ตุ้มปุ๊กมากเลยอ้วนกลมมากเดี๋ยวพ่อจ๋าจะเป็นคิวต่อไปนะคะต้องอาบให้ลูกนางก่อนถ้าอาบพร้อมกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะแบบว่าเล่นนะคะพี่ๆเขาเล่นแล้วทีนี้ก็จะไม่สะอาดจะไม่สะอาดนะคะแล้วพอไม่สะอาดแล้วทีนี้จะเกิดเหาเกิดอะไรเชื้อโรคได้ง่ายนะคะก็เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆเขามีเหาด้วยก็เลยต้องแบ่งกันอาบหน่อยนะคะเปลี่ยนกะเปลี่ยนเวลากันอาบหน่อยเนาะรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุดอ้าวเขาถือตะกร้าไปไหนเนาะเด็กคนนี้ค่ะพี่ๆไปเที่ยวทางไหนเนาะไปซื้ออะไรเนาะเอาตะกร้าจุ่มน้ำก่อนค่ะพ่อจ๋าเพื่อความสวยนะคะอุ้ยได้กระตังไปเต็มเลยไปเที่ยวไหนจ้าคนสวยคนสวยไปเที่ยวไหนเนาะอุ้ยเจอร้านขายผลไม้จอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนจ้าก่อนอุทุจ้าค่ะอุ้ยเอาวางตะกร้าลงเอาวางตะกร้าลงวางตะกร้าลงต้องจ่ายตังค์เขานะเดี๋ยวแม่ตั้งให้พี่จ๋าดูก่อนเราถือตะกร้ากระตังมานะคะจะซื้ออะไรเอ่ยวันนี้ลูกค้าจะซื้ออะไรคะลูกค้าคนสวยอยากได้อะไรเอ่ยตังค์มาซื้อแม่ค้าก่อนมาซื้อแม่ค้าเลยวันนี้แม่ค้ามีมะพร้าวนะคะเป็นลูกเลยมีแอปเปิ้ลมีกล้วยสุกอ่ะทุกคนจ่ายตังค์ก่อนมีข้าวปั้นจิ้มเกลือค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะอาจูอาจูจ่ายตังค์ก่อนหรอเอาตังค์ให้แม่ค้าก่อนจ่ายตังค์ให้ก่อนจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อนเอาเก็บไม่เก็บตังค์ก่อนเก็บไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้นะเราต้องเก็บตังค์ก่อนเก็บเอาใหม่ให้แม่ค้าใหม่อาจูจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์แม่ค้าตังค์เราเพิ่มนี่ก่อนเอาใหม่ค่ะเอาใหม่จ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อนอาบุญชูบุญชูตังค์ให้แม่ค้าก่อนจ่ายตังค์นะขอบคุณค่ะมาเอาอะไรลูกเอาอะไรก็ได้อะไรชี้ชี้เอาอะไรโอ้ยกราบกราบเอาอะไรลูกนั่งลงอยากกินอะไรนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวไปครับป้อนแม่ค้าป้อนเลยแม่ค้าป้อนมานี่ก่อนนั่งลงแม่ค้าป้อนเลยนั่งลงก่อนใครอยากกินใครอยากกินลุกจับลูกนั่งลงก่อนใครอยากกินโอ้ยจ่ายตังค์แล้วกินได้ค่ะไม่เอาลูกอันนี้ดิบอยู่ลูกอันนี้ดิบอยู่อันนี้ดิบอยู่อันสุกลูกอันสุกนะกินไปด้วยถูก้นไปด้วยค่ะลูกค้า VIP ตกแล้วโอ้ยตดด้วยอันนี้ข้าวปั้นเดี๋ยวพ่อให้มาอันนี้ข้าวปั้นเดี๋ยวพ่อจ๋าป้อนอ่ะโอ้ยตดยาวเลยทีนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้ามาตดหน้าร้านอย่างนี้ได้ยังไงคะโอ้โหอร่อยเลยค่ะข้าวปั้นนี้น้องนิกปั้นใส่เกลือนะคะพี่ๆนี่ถูกใจลูกหมูเลยโอ้โหกินข้าวปั้นกับกล้วยค่ะถูกใจเลยงามงามพ่อจ๋างามงามเลยขอแอปเปิ้ลหน่อยค่ะการเลี่ยนให้หนูหน่อยนะคะพ่อขาแอปเปิ้ลหน่อยค่ะแอปเปิ้ลด้วยงามโอ้โหเป็นสาวฝรั่งด้วยกินแอปเปิ้ลด้วยโอ้โหนึ่งช้องช้ำนึ่งช้องช้ำเที่ยวก่อนอุ้ยดูค่ะถูกใจมากพี่ดูสายตาเด็กน้อยมีความสุขนะคะอยากกินข้าวโอ้ยรุนแรงพ่อ
อันนี้ยังดิบอยู่ลูกอันนี้ยังดิบอยู่โอ้ยถูกใจมากนะคะถูกใจมากอันดิบเดี๋ยวรอสุกก่อนนะเดี๋ยวเรากินอันสุกๆเนาะอันดิบเราไม่กินนะเดี๋ยวไว้สุกแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจัดการให้นะคะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะด้วยโอ้ยกราบเลยค่ะเอาจนได้ไป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 อันนี้เป็นกล้วยของคุณย่าทวดเองนะคะปลอดสารพิษไม่มีอะไรนะคะพอแล้วเดี๋ยวท้องอืดพอแล้วกินพอแต่เป็นยาก็พอนะคะฝาดพอแล้วฝาดปักว่าไปลูกไปบอกพ่อจ๋าสิวันนี้มาซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวไปฝากพ่อจ๋าก่อนไปฝากพ่อจ๋าด้วยไปดีเลยไปครึ่งนึงไปครึ่งนึงตัวเองกินของอร่อยหมดแล้วบอกพ่อจ๋าหนูได้อะไรมาลูกให้พ่อจ๋าด้วยครับให้พ่อจ๋าค่ะให้พ่อจ๋าก็พ่อจ๋าหนูไปจ่ายตลาดมาหนูซื้ออะไรมาบ้างเนาะได้ของกินอิ่มแล้วลืมพ่อจ๋านะคะลืมพ่อจ๋าเลยพ่อจ๋าก็จะแบบรักเราแต่ตอนนี้เลยเอาเออให้เขานอนเล่นก่อนค่ะอยากนอนเล่นอยากอะไรก็เต็มที่นะคะเป็นคือเป็นช่วงเวลาฟรีสไตล์ของเขานะคะกับพ่อจ๋าเช้านี้นะคะยังไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยค่ะถ้าฝนไม่ตกตอนเย็นไปแน่นอนนะคะเมื่อวานก็ฝนตกมาอีกค่ะถูกันก่อนค่ะถูกันก่อนเขาจะเอาเองก็โอ้จะถูก้นค่ะเอ็นดูจังเลยเด็กน้อยตัวอ้นๆเด็กน้อยตัวอ้นๆของแม่ๆนะคะตุ่มปุ๊กเลือดเกินค่ะดูค่ะอ้วนมากนะคะเต็มบึ๊บเลยค่ะพี่ๆดูพุงนะคะดูอันกระดูกสันหลังนะคะแน่นดึ๊บแบบกลมไม่เห็นเลยนะคะน้องนางกับพ่อจ๋าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะเป็นช้างที่สมบูรณ์เลยนะคะพูดได้เลยว่าสมบูรณ์นะคะพ่อจ๋าถึงแม้ว่าเขาจะร่างสูงแต่เขาก็สมบูรณ์นะคะในแบบในหุ่นของเขานะคะพี่นะคะเขาทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงอยากกลับมาดูดแอมมาตาอ้วนเป็นเพราะอะไรอ่ะเอ้านอนอีกแล้วค่ะนอนดูดแอมพ่อจ๋าหรอลูกนางไปจับดูนะคะพี่เดี๋ยวจะว่าตรงนี้พูดเป็นเออทำอะไรนั่นแอะเลยแอะเลยไม่ได้นะทิ้งเลยพ่อจ๋าเขาตกใจนะลูกจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยนั้นน้องนางไม่เล่นตรงนั้นลูกพ่อจ๋าก็ได้เธอไปโอ๊ตเอาเด้อลูกเจ้าของโอ๊ตเอาเด้อนะคะพี่โอ้ยด้วยความนิ่งของโลกขาอ่อนมาอีกแล้วค่ะตอนหลับตึ้งน้องนางมาเล่นตรงนี้เป็นบ้านพ่อจ๋านี่เป็นหลุมหมดแล้วนะคะตรงนี้โอ้โหแล้วหนูเพิ่งอาบน้ำนะลูกลูกนางทำยังไงกันดีพวกเราเวลาเขาผ่อนคลายค่ะพี่พ่อจ๋าโอ๋เลยอย่างเงี้ยพ่อจ๋าโอ๋ไหมพ่อจ๋าเขาไม่โอ๋พ่อจ๋าเขาไม่โอ๋แล้วนะเด็กดื้อเด็กดื้อพ่อจ๋าเขาไม่โอ๋นะดูค่ะทาแป้งมาแล้วตุ่มปุกน้อยตุ่มปุกน้อยสูงเท่าหัวเข่าพ่อจ๋านะคะเอ้ยดูแก้มดูทาแป้งค่ะไม่อยากไปพ่อจ๋าผมไม่อยากไปเขาจะนอนนอนลงไหมโอ้ดูขาหลังค่ะโอ้โหลงตึ้งเลยหนูไม่อยากไปหรอกกับพ่อจ๋าค่ะดูท่าดูท่านะคะพี่แต่ละวันโอ้ยกลิ้งไปแล้วตรงนี้นี่ไม่มีของมีคมนะคะเราดูแลสถานที่ของบ้านลูกอย่างดีลูกนางเป่าอะไรมาโดนเต็มแม่เลยโอ้ยดูเอาเถิดค่ะพี่เออไว้ทำอะไรลูกดึงหางอีกแล้วมีเด็กดึงหางอีกแล้วค่ะพี่ทำยังไงกันดีแล้วมอมแมมมากมอมแมมชุดอืดลูกไม่ไหวลูกไม่ไหวติดพุงพ่อจ๋ามันติดพุงอ่ะทำไงดีคะมอมแมมก็มอมแมมด้วยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วดูพุงขึ้นขี่เลยอืดเขารู้ว่าพ่ออยู่บนหลังเขาดูนะพี่เขาจะตั้มลงตกฉลาดนะคะไม่ให้ใครแบบขึ้นขี่หลังนะคะแล้วดูกลมป๊อกพุงป่งเลยนะคะเป็นดิ๊กเลยไม่เป็นไรลูกขอให้พ่อขึ้นขี่พอจะเทใครก็ช่างอย่าเทพ่อกับแม่นะลูกนี่คือหุ่นจริงตัวจริงเสียงจริงผิวจริงๆเขาเล่นเขาผ่อนคลายเขาจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่เดี๋ยวพาน้องนางพักผ่อนก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เจ้าแรมโบ้มายึดครองพื้นที่เขาแล้วนะคะ
เอาพอแต่ของปากของคอกันก่อนค่ะเดี๋ยวตอนเย็นมาเล่นกันใหม่นะคะฝากพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์ให้น้องนางด้วยนะคะผิดพลาดอย่างไรขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องตั้งใจนะคะหัดให้เขารู้จักส่งรู้จักถือตะกร้ารู้จักส่งคะแนนนะคะเพราะว่าเวลาเขาทำบุญตักบาตรทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้เขาจะได้ไม่ลืมนะคะพี่ๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลูกนางน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ